ไปเบิ่งเรื่องเล่าดีๆของคนลาวคนมีน้ำใจท่ามกลางที่อยู่ในระยะที่พ่อแม่ประชาชนลาวกำลังเผชิญหน้ากับภัยน้ำท่วมนะซึ่งจากข่าวหายก็มีข่าวดีเมื่อทางด้านสหพันธ์กีฬาและลานคนพิการแห่งชาติลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับทางด้านจิตอาสามังกรทองได้ระดมทุนได้มีการออกทุนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนำน้ำดื่มจำนวน 5,000 แพ็คมูลค่า100ล้านกีบนะแต่ก็ยังมีข้าวกล่องมูลค่า25ล้านกีบก็คือมีจำนวนถึง500กล่องนะไปสวยพี่น้องชาวลาวที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ก็นำโดยท่านวัฒนศัยลาสมงสิงห์ประธานสมัครกีฬาและลานคนพิการแห่งชาติลาวทั้งเป็นประธานจิตอาสามังกรทองและก็มีทานบุญมีเลี่ยมเสนจักรประธานสหพันธ์เตะคนพิการตาแห่งชาติลาวซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของจิตอาสามังกรทองนะพร้อมด้วยคณะสมาชิกตลอดฮอดสื่อมวลชนของหัวกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยไปบอกว่าสัมภาษณ์ของทั้งสองทานกันก่อนสวัสดีสวัสดีเนาะสวัสดีครับพระเจ้าชื่อว่าท่านประธานสายรัฐสมงสิงห์เนาะเป็นประธานสหพันธ์กีฬาแล่นลานคนพิการแห่งชาติลาวเนาะแล้วก็ทั้งเป็นประธานจิตอาสาสมาคมมังกรทองเนาะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะก็เส้นก็ฮู้กันดีเนาะว่าประเทศลาวเฮาเนาะตอนนี้น้ำก็ท่วมอยู่หลายแขวงหลายเมืองเนาะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าเนาะพร้อมด้วยทีมงานไอ้น้องเนาะบรรดาผู้ทุกคนเนาะก็เลยได้มาระดมเครื่องเพื่อรับเครื่องบริจาคเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งของพวกเขาเนาะก็เป็นพวกเขาเริ่มต้นเนาะก็เป็นพวกเขามอบน้ำ 5,000 แพ็คเนาะน้ำดื่ม 5,000 แพ็คเจ้าเพื่อไปช่วยเหลือเนาะแบ่งเบาบรรเทาทุกข์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมเนาะเจ้าแล้วก็ส่วนอาหารมังกรทองของพวกเขาเนาะมื้อนี้เนาะเพิ่นก็มอบข้าว500กล่องเนาะมื้อนี้เนาะที่เฮาจะไปมอบอยู่ทางสิบมโนโคอยแดงเนาะครับเจ้าสบายดีเนาะข้าพเจ้าท่านบุญมีเหลี่ยมไสยจักรประธานสหพันธ์บ้านเตะคนพิการแห่งชาติลาวเนาะมื้อนี้พวกเฮาก็ได้ร่วมจิตอาสาเนาะกับทีมงานมังกรทองของพวกเฮาเนาะอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมาบริจาคเครื่องเนาะพวกเฮาจะเป็นจุดรับอยู่บ่อนนี้เป็นจุดที่ว่ารับเครื่องบริจาคเพื่อพวกเฮาจะไปสานต่อบริจาคให้แต่ละจุดคือแต่ละเมืองแต่ละแข้งเนาะที่ว่าถูกอุทกภัยน้ำท่วมในปัจจุบันนี้เนาะที่พวกเฮาก็รับรู้รับเห็นกันอยู่ในตอนนี้เนาะที่ประชาชนพ่อแม่ประชาชนลาวเฮาเนาะกำลังเจออุทกภัยที่ว่านักหน่วงจังได๋ก็อย่าเนาะในนามพวกเฮาตั้งหน้าสมาคมมังกรทองนี้พวกเฮาก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลมาบริจาคเครื่องช่วยกันเนาะจะเป็นเครื่องบริโภคอุปโภคบริโภคต่างๆจะเป็นเครื่องหนึ่งของถือพวกเขาก็รับได้เนาะและพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะเป็นสะพานบุญไปบริจาคให้ถึงมือมือบริจาคของพวกเขาเนาะจะมี3มือทั้งหมดเนาะมีวันที่15และวันที่16 17เนาะที่จะศูนย์ที่ว่ารับบริจาคแม่นอยู่ที่หลัก3เนาะฟินิกซ์ในขับของพวกเขานี่เนาะต่อหน้าศูนย์เบ็ดเลยเนาะเวลาเนี่ยมัน 3:00 น.แรงเริ่มต้นที่ 3:00 น.แรงเป็นต้นไปเนาะที่ว่ารับบริจาคเนาะเนาะเส้นตัวอย่างก็มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะพวกเฮาตอนนี้เนาะพวกเฮาก็จะเกี่ยมไปมอบน้ํามอบอาหารเนาะอยู่ตั้งแต่ทางใต้พุ่นล่ะเนาะเมืองหาดไสฟ้องอาจจะเป็นเมืองปากงือมีหยังไหลขึ้นมาเนาะจนฮอดเมืองสีโคตรเนาะมื้อนี้บ่แล้วก็ต้องเฮ็ดมื้ออื่นมื้ออื่นบ่แล้วก็ต้องมื้อหือเฮาก็เฮ็ดอีกเนาะจังได๋ก็เส้นน้องสายบีเพิ่นว่าเนาะเอาตั้งรับบริจาคเนาะพี่น้องเนาะวันที่15หาวันที่17เนาะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.แรงเป็นต้นไปเนาะก็ฮอดประมาณ 8:00 น.เจ้าพี่น้องท่านใดสะดวกก็ขอเชิญชวนเนาะจังใดก็ข้าพเจ้าเชื่อเนาะลึกๆในใจข้าพเจ้าเชื่ออยู่แล้วว่าคนลาวเป็นคนมีน้ำใจเนาะบ่ทิ่มกันแล้วก็ขอสมเสยหลายๆภาคส่วนที่ข้าเจ้าช่วยเหลือเนาะที่ว่าพี่น้องของพวกเขาเนาะที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมแบบบ่ทิ่มบ่ปากเลยเนาะทั้งที่ทุกคนก็ลำบากแต่ทุกคนก็ยัง
ยอมบีแบ่งเนาะย้อนความมีน้ำใจความหักซาดเนาะหักความเมตตาชนน้ำกันเนาะสั้นกับเชิญชวนด้วยพี่น้องเด้อบริจาคเนาะช่วยเหลือเนาะกับทีมงานมังกรกับทีมงานมังกรทองของเขาเนาะพี่น้องเนาะพบกันได้อยู่ที่นี่เนาะตั้งแต่วันที่15หาวันที่17 3มื้อเท่านั้นพี่น้องเนาะจะได้กับขอเชิญชวนเนาะมีหน่อยกับมาหน่อยเนาะแล้วแต่น้ำใจพี่น้องน้ำทุกนึงพวกเขาก็ครับเนาะสั้นกับเชิญด้วยพี่น้องเด้อขอบใจซึ่งก็ได้เวลานะตะลุยอุปสรรคไปหาพี่น้องสาวลาวที่ว่าประสบภัยเดี๋ยวเขาจะไปนำกันเลยไปเริ่มต้นกันที่จุดทมิตรอยู่ในเขตเมืองหาดสายฟองอยู่เขตบริเวณวัดเสียงควรเป็นต้นไปนะก็มีการมอบน้ำลืมจุดทมิตรให้กับทางด้านรถที่ว่ามาฮับเนาะจะไปส่งให้กับพ่อแม่ประชาชนทางด้านเมืองปางึมเนาะก็ได้รับเลี้ยงตั้งแต่เมืองหาดสายฟองไปเมืองปางึมสำหรับจุดต่อไปก็ไปอยู่ที่บ้านซิมโมโนที่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักตามสภาพน้ำท่วมหลายพอสมควรได้มอบยาให้กับทางด้านพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้ประสบภัยรวมถึงอาสาสมัครก็คือทางด้านไอ้น้องจากกระทรวงป้องกันประเทศหรือไอ้น้องทหารนะได้มีหลายๆบางส่วนแต่ใหญ่ไปแต่ละจุดแต่ละจุดกันเลยล่ะสนิทแบบบรรยากาศสถานการณ์ของน้ำของที่ว่าไหลมาท่วมทางกันแหละเขตบ้านซิมโมนในค่ำคืนของวันที่15กันยายน2564ก่อนที่ว่าเขาจะกลับมาทีองค์การปกครองเมืองหาดสายฟองก็มีการมอบน้ำดื่มให้หลายแพ็คพอสมควรไว้อยู่ที่นั่นซึ่งภารกิจมื้อนี้เขาไปแจกน้ำอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแพ็คนะแต่ก็ยังเหลืออยู่อีก 4,000 กว่าแพ็คแต่กันยังเหลืออีก 3,000 กว่าแพ็คจะสืบต่อยายไปในมืออื่นมือต่อไปหลังจากที่ว่าเขาไปหลังจากที่เขาเอาน้ำดื่มไปให้กับทางนั้นองค์การปกครองเมืองหาดสายฟองตอนนี้เวลา10โมงตรงแต่ทีมงานจะได้สืบต่อไปที่บ้านบอโอเนาะแล้วพอจะไปจบกันที่บ้านบอโอสำหรับคำคืนนี้เนาะที่จบกันอยู่ที่เวลาประมาณ11โมง11โมงกลางคืนหรือว่า23โมงส่วนมื้อต่อไปมื้ออื่นจะสืบต่อหน่อยไปบ้านไหนนั่นก็ตามติดตามกันตื่นหน่อยถ้าติดตามกันตื่นในมื้ออื่นส่วนท่านใดสามารถส่วนท่านใดอยากบริจาคเพื่อว่าให้ทีมงานของเราไปย้ายต่อก็สามารถไปบริจาคได้แต่วันที่15นะจนถึงวันที่18ฟินิกไงครับบริเวณลักซี่ไปบริจาคกันได้นะพบกันไปและพบกันไปในมือหน้าเราพบกันไปนะครับสำหรับวันนี้สำเร็จภารกิจไปสำหรับวันนี้แจกน้ำไปพันกว่าแพ็คแต่จะแจกกล่องอาหารไปเกือบครบ500กล่องกันแล้วจะมีการแจกกันตื่นมาติดตามกันไปในมือต่อไปเป็นแห่งที่แห่งใหญ่ช่วยทานเจ้าของขอซื้อทานครับจ้ะน้อย